สวัสดีครับพบกับช่อง The X Shutter นะครับช่วงนี้ช่างภาพของเรามีภารกิจในการติดตามดูพฤติกรรมของโขงแม่ด้วนนะครับพอแม่ด้วนแยกออกไปจากโขงจึงพยายามตามดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนี่คือ24ชั่วโมงที่แล้วนะครับเจอพังแม่ด้วนเดินมามากกว่า3กิโลเมตรนะครับแล้วก็เดินหายเข้าไปในป่าข้างปงอาจารย์แมวนะครับแล้ววันนี้ทั้งวันช่างภาพของเราก็พยายามจะตามดูว่าแม่ด้วนไปไหนนะครับ24ชั่วโมงผ่านไปแล้วนะครับเราเจอช้างในจุดที่แม่ด้วนหายไปนะครับเดิมทีคิดว่าเป็นแม่ด้วนแต่ดูดีๆนะครับเป็นช้างโขงนะครับน่ากำลังจะตามหาแม่ด้วนตอนที่เรามาถ่ายรูปตรงนี้เราได้ข่าวจากช่างภาพว่าแม่ด้วนไม่ได้อยู่ตรงจุดนี้แล้วนะครับแม่ด้วนได้เดินย้อนกลับไปตรงจุดเดิมแต่ข่าวดีคือว่าเมื่อสักครู่เห็นไหมครับช้างตัวที่มีงาใหญ่กว่าเพื่อนนะครับข่าวว่าเป็นพายวอยๆนะครับน่าจะยืนยันว่าเป็นพายวอยๆและวิดีโอนี้บางส่วนแล้วได้นำเสนอไปในตอนที่แล้วนะครับตอนที่เราพูดถึงพายวอยๆจริงๆเราตั้งใจจะทำชุดภาพคลิปของแม่ด้วนสูญหายนะครับเป็นตอนที่1ตอนที่2ต่อเนื่องกันแต่พอมีข่าววอยๆเข้ามาแทรกบรรณาธิการเราจึงต้องเสนอข่าวด่วนนะครับตอนนี้เราจึงต้องนำเสนอเป็นตอนที่2ต่อจากตอนก่อนนะครับถึงแม้จะมีตอนอื่นมาขั้นนะครับเมื่อสักครู่ผ่านไป1โขงนะครับนี่อีกโขงหนึ่งกำลังตามมานะฮะตามมาติดกันทีเดียวยืนยันได้ว่าช้างทั้งกลุ่มแถวนี้มีเมคานะครับแล้วก็มีตัวอื่นๆเข้าใจว่าช้างป่าหายไปน่าจะมีการแจ้งข่าวในไลน์กลุ่มนะครับเพื่อให้ช่วยกันออกตามหาถ้าเป็นคนเรา24ชั่วโมงก็ต้องแจ้งคนหายนะครับแต่สำหรับช้างเราไม่แน่ใจว่าจะขยายเป็น48ชั่วโมงหรือเปล่าที่สำคัญที่สุดคือเราไม่เข้าใจว่าแม่ด้วนออกจากโขงเพื่อที่จะไปคลอดหรือว่าน้อยอกน้อยใจอะไรนะครับเพราะเมื่อเขามาถึงจุดนี้แทนที่จะรอโขงกลายเป็นว่าเขาเดินกลับย้อนไปทางเดิมแสดงว่าแม่ด้วนไม่อาจจะไม่อยากเจอโขงหรือว่าหาโขงไม่เจอไม่แน่ใจนะครับอันนี้เราก็ถือว่าเราตามโขงเขาเจอแล้วก็โชคดีเจอพายวายแต่พยายามที่จะดูแล้วนะครับไม่มีแม่ด้วนแน่นอนนะครับตอนนี้ช่างภาพของเรากำลังพยายามเกาะติดภารกิจในการติดตามแม่ด้วนว่าเป็นตายร้ายดียังไงจึงแยกจากโขงตอนนี้ยังยืนยันไม่ได้ว่าแม่ใหญ่จงใจหนีโขงหรือว่าหลงโขงกันแน่นะครับแต่ที่แน่ๆไม่น่าจะถูกโขงทิ้งนะครับเพราะโขงยังตามหาอยู่แต่เจอกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ